สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดป่นป่าเด้อจ้าป่นปานิ้นจ้าอันดับแรกเฮาก็เอาพริกไปขั่วก่อนเด้อค่ะบ่ว่าจะเป็นพริกเขียวหรือพริกแดงก็ได้เด้อค่ะแล้วแต่ความถนัดขั่วแล้วเฮาก็มาตำเด้อจ้าตำพริกให้ละเอียดค่ะขั่วใส่กระเทียมเด้อจ้าพี่น้องหรือใส่หอมแดงน้ำก็ได้ค่ะมื้อนี้ป่นใส่ปลานิ้นปลานิ้นทอดจ้าเนื้อฟุ้ยดีๆค่ะพี่น้องค่ะหลังจากนั้นพอเฮาตำละเอียดแล้วเฮาก็เอาเนื้อปลาที่เฮาแกะแล้วเด้อค่ะเอาลงโขลกค่ะโขลกทั้งสองอย่างให้เข้ากันค่ะตำเนื้อปลาให้ละเอียดจ้าตำง่ายค่ะพี่น้องเนื้อปลามันทอดแล้วมันบ่ได้ทอดจนแห้งค่ะพอแกะได้ค่ะกะว่ามันละเอียดแล้วเนาะมองด้วยตาเปล่าแล้วมันละเอียดแล้วนะคะเพราะละเอียดมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ล่ะค่ะนั่นมาเฮาก็กองเอาน้ำปลาร้าที่เฮาต้มแล้วเด้อจ้าเทใส่กันแล้วก็คนค่ะก็ปรุงเครื่องใส่ผงนัวนิดหน่อยค่ะพอน้ำปลาร้าเฮาปรุงมาเรียบร้อยแล้วจ้าพอหลังจากนั้นเฮาก็ชิมเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องว่ามันแซ่บมันนัวบ่